พี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าเข้าเรื่องดีกว่าพี่บอยครับป๋าเรื่องของน้าซึ่งเป็นน้าแท้ๆพี่บอยถูกไหมถูกครับโอเคเชิญครับคอนถมครับเกิดเรื่องราวนี้เมื่อ45 ปีที่ผ่านมาใช่ครับต้องขอบอกไว้ก่อนเท้าความไว้ก่อนว่าน้าผมอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็มีอาชีพอยู่แถวบ้านเนาะเขาก็มีเพื่อนมีฝูงอะไรพวกเนี้ยเขาก็อยู่ที่นั่นเนี่ยก็มีเพื่อนมีฝูงเยอะมีคนรู้จักส่วนใหญ่ก็ญาติพี่น้องกันทั้งนั้นครับแล้วก็ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นพวกเพื่อนที่โตมาด้วยกันเรียนโรงเรียนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แล้วเผอิญว่าวันนั้นน่ะมันมีวันหนึ่งที่น้าผมเนี่ยเขาอยู่บ้านเขาก็เดินเข้าไปที่สวนของเขาตามปกติเนาะไปดูสวนไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นดูความเรียบร้อยตามปกติของเขาเลยเขาก็บอกว่านั่นเนี่ยเดินไปอย่างนู้นนู่นนู่นดูนู่นดูนี่อะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยในสวนอ่ะคนมีสวนเขาก็จะมีนิสัยแบบนี้คือชอบเดินเข้าไปในสวนต่อให้ไม่มีอะไรทำก็แล้วแต่นะเขาก็จะเดินเข้าไปในสวนหายไปสักชั่วโมง2 ชั่วโมงเขาก็เดินกลับออกมาบางทีก็ได้พืชผักไอ้ที่ปลูกไว้เอามาทำกับปรุงกับข้าวแล้วเผอิญว่าวันนั้นน่ะเพื่อนของน้าเนี่ยเขามาชวนเขาบอกเฮ้ยไปสังสรรค์ที่บ้านกูไหมพอดีว่าวันนี้กูนึกคึ้มว่ะกูมีอารมณ์อยากสุนทรีอยากกินเหล้ากับพวกบรรดาเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยน้าผมเขาก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าเพื่อนกลุ่มเนี้ยคือเรียนมาด้วยกันเด็กโรงเรียนก็โรงเรียนเดียวกันโตก็โตมาที่เดียวกันน้าบอกเออเฮ้ยได้เลยแล้วมึงไปตามคนอื่นไหมยังก็เนี่ยกูขี่รถมาตามมึงก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะเลยไปเรียกไอ้พวกนั้นด้วยก็บอกโอเคโอเคกี่โมงก็มีการนัดแนะเวลากันเขาก็พูดกันบอกเดี๋ยวไปเจอกันช่วงเย็นๆค่ำๆน่ะช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินน่ะแล้วตอนนั้นนะผมบอกว่าบรรยากาศมันดีสมัยนั้นนะอากาศมันดีลมพัดเอื่อยๆเย็นๆนั่งอยู่ริมน้ำอะไรพวกเนี้ยแล้วกินเหล้ากินอะไรกันอ่ะมันได้บรรยากาศผิดกันกับสมัยนี้นะบอกโคตรร้อนเลยแม้แต่กลางคืนหน้าร้อนอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยหน้าร้อนตอนกลางคืนนะยังเย็นนะแต่สมัยเนี้ยหน้าร้อนตอนกลางคืนมันยังร้อนนะนะเขาก็บอกว่ามันได้ฟิลตรงนั้นจากนั้นพอพูดรับปากอะไรกันปั๊บเพื่อนของน้าคนเนี้ยเขาก็ขับรถเครื่องคันเก่าๆของเขาอ่ะไปตามเพื่อนแต่ละคนก็มีนัดอะไรกันเสร็จน้าผมก็เข้าไปทำธุระในสวนต่อจนกระทั่งใกล้ถึงเวลานัดน้าผมเขาก็ออกมาจากสวนมาอาบน้ำอาบท่าแต่งชุดธรรมดาคือชุดแบบบ้านๆคนสวนเนี่ยก็แบบกางเกงขาสั้นเสื้อตัวหนึ่งผ้าขาวม้าอันหนึ่งผ้าเอวไอเนี่ยอะไรนะรัดเอวไว้ก็เดินออกมาจากบ้านเพราะบ้านน้าผมอ่ะกับบ้านคนที่เรียกกันอยู่ไม่ไกลกันนะพูดง่ายๆว่าเดินไปเนี่ยก็ถึงจะเอาจักรยานปั่นไปแป๊บเดียวมันก็ถึงแต่น้าผมเลือกที่จะเดินออกกำลังกายเขาก็เดินไปที่บ้านหลังนั้นก็ปรากฏว่าไปเจอเพื่อนของน้าผมเนี่ยเขากำลังจัดแจงสถานที่เลยเขายกแค่ไปตั้งเอาไว้อยู่ตรงริมน้ำให้ห่างจากริมน้ำมาหน่อยเอาแค่มาตั้งกันไว้และทีนี้พอน้าผมเห็นเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยมีอะไรช่วยไหมเขาบอกมึงมาก็ดีแล้วเดี๋ยวมึงช่วยกูไปยกแค่อีกตัวหนึ่งอ่ะที่อยู่ข้างบ้านมาให้กูหน่อยกูว่ากูจะวางเรียนเพราะว่าเดี๋ยวคนมันมาเยอะแล้วที่นั่งมันไม่พอก็มีการโอเคตกลงพูดคุยกันแล้วเขาก็ไปยกแค่ยกอะไรกันมาเลยก็เผอิญพอยกแค่จากสถานที่เสร็จมัดขาแค่อะไรเรียบร้อยปั๊บพวกเพื่อนของน้าที่ไปตามกันมาเขาก็มาถึงบ้านพอดีไอคนนี้มาปั๊บได้ไม่ถึง5 นาทีไอคนนี้มาคือไล่มาตามหลังติดกันเลยพอมาถึงเสร็จปั๊บก็บอกเฮ้ยมีอะไรช่วยไหมเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยดีไปช่วยยกสำรับกับแก้มในครัวไม้หน่อยแม่กูทำให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ยกมานะผมบอกว่ามีเป็นติดเลยนะสำหรับกับแก้มแต่ส่วนใหญ่ที่เมาที่ชอบก็คือต้มไก่บ้านอะไรพวกนี้ขอเป็นน้ำเป็นต้มเขาชอบสดจัดเขาก็ยกสำหรับกับแก้มพวกนี้มาไว้ที่แค่พอมาไว้ที่แค่เสร็จปั๊บพอของพร้อมทุกอย่างพร้อมเขาก็เริ่มบรรเลงในระหว่างที่นั่งกินไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงผู้ชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาเฮ้ยว่าไงเพื่อนฝูงมากินกันไม่เรียกกูเลยนะกำลังกินกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยเขาก็เดินมาที่แค่ในระหว่างที่เดินมาเพื่อนของน้าคนเนี้ยที่เป็นเจ้าของบ้านเขาสะกิดน้าผมแล้วก็ไปกระซิบกลางหูว่า ใครไปเชิญมันมาวะซึ่งนะผมก็บอกว่ากูก็ไม่ได้ไปเรียกมันทุกคนก็สายหน้าบอกไม่ได้ไปเรียกมันสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเขารู้นิสัยผู้ชายคนนี้ดีผู้ชายคนเนี้ยเป็นเหมือนประเภทนักเลงหัวไม้ครับชอบทำตัวของขวางเป็นที่ไม่เป็นที่พูดง่ายๆว่าชาวบ้านเขาไม่ชอบที่หน้าครับนึกออกไหมป่าคือหาเรื่องลัดลานเขาไปทั่วถ้ายิ่งเมาด้วยแล้วนะมีเรื่องต่อยตีเขาไปทั่วเกือบตายมาก็หลายหนโดนดักยิงมาก็2-3ครั้งแต่ก็ไม่เข็ดเนี่ยเขาชอบทำตัวแบบเนี้ยหนึ่งเลยเนี่ยถามว่านิสัยเขาเกิดเขาเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรตอนนั้นเนี่ยน้าเขาเล่าให้ผมฟังว่ามันเป็นลูกโทนคนเดียวน้าผมบอกนะแล้วพ่อแม่เขาอะตามใจพ่อแม่เขาว่าเป็นคนมีฐานะแล้วเลี้ยงลูกด้วยแบบระบบเงินน่ะนึกออกไหมป่าครับลูกงอแงอยากได้อะไรก็ซื้อให้นู่นซื้อให้รถซื้อให้เอาพ่อเขาอะซื้อรถให้ขับอย่างนี้นะมือหนึ่งเลยซื้อด้วยเงินสดขับได้ไม่กี่วันขับไปชนคนตายเกือบติดคุกติดตารางมาก็แล้วสุดท้ายรถคันนั้นจะต้องขายทิ้งอ่ะซื้อรถเครื่องให้ไปเมาไปมีเรื่องกับใครไม่รู้กลับมาตัวเปล่าส่วนรถมอเตอร์ไซค์โดนเผาทิ้งไปเป็นแบบเนี้ยจนพ่อแม่เขาไม่ซื้ออะไรให้พอเขาจะแบมือของเงินพอพ่อแม่ไม่ให้ก็อาละวาดพังข้าวของนู่นนี่นั่นจนพ่อแม่เอื่อมจนญาติพี่น้องของฝั่งเขาอ่ะไม่มีใครเอาเลยนะก็มีแต่พวกน้าผมเนี่ยแหละกับเพื่อนน้าที่ยังพอคบกับเขาได้อยู่ที่เขาไม่เรียกมากินเหล้าเพราะเขารู้นิสัยไงว่าเป็นแบบเนี้ยคือกับในวงอะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหลุดนอกวงไปเนี่ยพอไปมีเรื่องมีราวเขาก็ต้องถามและชาวบ้านเขาก็ต้องถามมึงไปกินเหล้าที่ไหนมาเนี่ยอะไรมึงแล้วเขาก็ต้องบอกกันแหละว่ามากินเหล้าที่บ้านเนี่ยมันก็เสียพวกน้าเสียพวกเจ้าของบ้านด้วยถูกไหมอะป่ะทีนี้คนเนี้ยเขาบอกว่ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูมาเขาก็เดินหายไปสักพักกลับมาพร้อมกับเหล้า2-3 ขวดเขามาเลยนะก็บอกนี่พวกมึงมีกับแก้มแต่กูเนี่ยหิ้วของมาด้วยเห็นไหมเขาก็มาถึงมานั่งทั้งที่วันนั้นน่ะไม่มีใครได้เชิญเขามาล่ะเขามาเองเขาก็มาตั้งบอกเฮ้ยกินกันเลยไม่ต้องเกรงใจหมดเดี๋ยวกูซื้อให้เงินกูมีเต็มกระเป๋านะเขาก็บอกแน่นอนแหละพอมึงไปแบมึงขอพ่อแม่มึงมามึงถึงได้มีเงินแต่กับคนอื่นน่ะไม่ใช่คนอื่นน่ะถ้าเขาอยากจะได้เงินน่ะเขาก็เข้าไปในสวนไปเก็บพืชพันธุ์ผลไม้ของเขาเอามาขายถูกไหมตาแต่กับคนเนี้ยคือเขาเหมือนแบบพ่อแม่เขารวยอยู่แล้วอ่ะเขาก็ได้แต่แบมือขอแล้วเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆเขาก็นั่งกินกันสักพักหนึ่งตอนนั้นเนี่ยนาเขาบอกเขาปวดท้องฉี่เขาก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเขาก็เหลือบไปมองดูนาฬิกาซึ่งตอนนั้นนาผมบอกว่าน่าจะประมาณ3 ทุ่มเกือบ4 ทุ่มพอเขาเสร็จธุระจากห้องน้ำเขาก็เดินออกมาจากห้องน้ำมาที่วงพอมานั่งที่วงปั๊บเขาก็สังเกตเห็นแล้วว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ที่ไม่ได้รับเชิญมันเมาแล้วมันเริ่มเมาแล้วแต่พวกเพื่อนๆของน้าแล้วก็ตัวน้าเนี่ยพอรู้ว่าไอ้เนี่ยจะมาร่วมวงอ่ะเขาจะพยายามดื่มให้น้อยที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ให้เมาเพราะถ้าเกิดว่าเดินไปส่งไอ้เนี่ยที่บ้านอ่ะเดี๋ยวมีเรื่องมีราวอ่ะเขายังพอช่วยแยกช่วยห้ามได้เพราะเขารู้นิสัยเพื่อนเขาถ้าปล่อยให้กลับไปคนเดียวคราวนี้ได้กลายเป็นผีแล้วผมจะบอกว่าคนเนี้ยหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้นะป่าจากหน้ามือเป็นหลังมือจากหลังมือเป็นหน้ามือนิสัยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคนละขั้วเลยทีนี้ในระหว่างที่นั่งดื่มกินกันได้สักพักนึงก็เผอิญว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่รู้จักกันในหมู่บ้านแล้ว แล้วเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านลุงคนเนี้ยเขาเป็นคนที่นิสัยดีเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุมีผลเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เด็กๆไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นโตอะไรก็แล้วแต่ให้ความเคารพนับถือเวลาเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนยกมือไหว้แม้กระทั่งเด็กเองอ่ะยังยกมือไหว้เลยแล้วแกเนี่ยมีนิสัยส่วนตัวอยู่อย่างนึงคือหลังจากที่ภรรยาของลุงคนนี้แกตายไปของผู้ใหญ่คนนี้นะแกตายไปแกกลายเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงวันหนึ่งอ่ะถ้าไม่มีธุระอะไรจำเป็นนะแกก็จะไม่ค่อยออกจากบ้านแกก็จะอยู่ในบ้านสวนของแกซึ่งแกสร้างผิดแปลกไปจากคนอื่น คนอื่นนะเขาจะสร้างบ้านเอาไว้ตรงหน้าสวนถูกไหมสะดวกในการเดินเข้าออกถ้าเข้าไปสร้างในสวนเวลาฝนตกฝนอะไรเงี้ยมันลำบากมันเฉอะแฉะแต่แกเลือกที่จะรักสงบสร้างบ้านเอาไว้ในสวนข้างในเพราะฉะนั้นเวลาจะใครจะไปมาหาสู่แกเนี่ยหนึ่งเลยอ่ะมันต้องเดินจากหน้าบ้านไปหาแกเนี่ยก็ค่อนข้างไกลแล้วบ้านแกเนี่ยเลี้ยงหมาเป็น10 ตัวเพื่อเฝ้าสวนครับคนสมัยนั้นเขาจะแบบนี้คือเลี้ยงหมาไว้เฝ้าสวนทีนี้เวลาญาติพี่น้องจะไปหาแกนะบางคนอ่ะเขาก็ไม่อยากไปไม่ใช่เพราะโลกนิสัยส่วนตัวของแกนะแต่เพราะมันเดินไกลแล้วรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นหน้าฝนอ่ะตาลองคิดดูเข้าไปในสวนอ่ะไปไม่ได้นะทำไมลื่นล้มก็ติดอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเวลาก่อนที่จะเข้าไปอ่ะต้องดูดีๆนะหมาบ้านแกถ้าไม่ไปเรียกมันก่อนนะรับรองถ้าหนีออกมาไม่ทันก็ตายคาสวนน่ะมันกลับตายเลยนะเวลาญาติพี่น้องจะไปหาถ้าเป็นช่วงแบบไม่ใช่หน้าฝนนะเขาก็จะขี่รถเข้าไปแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเขาก็จะจอดรถไปแล้วเขาก็จะเดินเข้าไปเพื่อไปหาไปเยี่ยมไปดูว่าแกอยู่ยังไงอะไรยังไงและทีนี้เนี่ยตอนที่ลุงคนนี้แกมาเนี่ยแกไม่ได้ถามถ่ายอะไรลุงแกเดินเข้ามาแล้วเจ้าของบ้านเขาหันไปเห็นเขาก็บอกอ้าวลุงครับสวัสดีครับลุงมาจากไหนแล้วเนี่ยมาลุงมาพวกฉันกำลังกินกันเลยมาเลยลุงมานั่งกินด้วยกันสิแกก็เดินเอามือไพ่หลังแล้วก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าจากนั้นแกก็เดินอ้อมเจ้าของบ้านเพื่อที่จะไปนั่งข้างๆเจ้าของบ้านแล้วคนที่นั่งข้างๆเจ้าของบ้านพอเขาเห็นลุงว่าจะมานั่งตรงนี้เขาก็กระเถิบออกแล้วลุงคนเนี้ยแกก็ขึ้นมานั่งจากนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านบอกลุงรอแป๊บเดี๋ยวฉันไปเอาแก้วมาเพิ่มก่อนเขาก็ออกจากวงวิ่งเข้าไปในบ้านไปเอาแก้วมาเพิ่มจากนั้นก็ลินเครื่องดื่มให้ลุงพอลินมาตัดพอตั้งข้างหน้าลุงแกก็ยิ้มแล้วก็พยักหัวคนในวงเห็นเนี่ยก็บอกลุงครับเต็มที่เลยนะขาดเหลืออะไรบอกนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อไปทำไปอะไรมาหาให้กับแก้มอะไรพวกเนี้ยลุงแกก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าทีนี้ในระหว่างที่นั่งกินมีผู้ใหญ่อยู่พวกเพื่อนน้าผมอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยคุยอะไรกันมากเพราะเขารู้ว่ามีผู้ใหญ่อยู่เขาก็จะไม่คุยทะลึ่งคุยตลกคุยหยาบอะไรพวกเนี้ยเพราะให้เกียรติผู้ใหญ่ที่มานั่งแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นที่เคารพหน้าถือตาของคนในพื้นที่ลุงแกก็นั่งกินของแกไปแกเขาวางแก้วแกวางแก้วเสร็จปั๊บเดี๋ยวพวกเด็กๆที่นั่งอยู่ในนั้นอ่ะพวกน้าผมเพื่อนน้าผมเขาก็ลิ้มให้อะไรให้แล้วเขาก็ถามว่าลุงกับแก้มเอาอะไรเพิ่มไหมลุงนี่นั่นลุงแกก็ยิ้มแล้วก็สายหัวแกไม่พูดเลยครับแกไม่พูดนะแล้วทีนี้เจ้าของบ้านอ่ะเขาก็เริ่มรู้สึกอึดอัดที่รู้สึกอึดอัดไม่ใช่เพราะตัวลุงนะเพราะไอ้คนที่ไม่ได้รับเชิญที่มันนั่งพอเขารู้นิสัยเนี่ยแล้วลุงแกเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยคือไม่ชอบคนที่พูดแบบพูดจาโผงผางเอะอะโวยวายนักเลงหัวไม้พูดโอ้อวดกับคุณตัวเองลุงแกเป็นคนไม่ชอบแบบนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวสองคนนี้จะมีเรื่องกันโดยเฉพาะกับไอ้แขกที่ไม่ได้รับเชิญไอ้คนเนี้ยไอ้เพื่อนคนเนี้ยที่ไม่ได้รับเชิญมาไอ้เนี่ยถ้าเมาอ่ะทุกคนรู้นิสัยหมดในระหว่างที่นั่งดื่มกินเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นผู้ชายคนนี้อยู่ๆก็ถามลุงเขาไม่ได้เรียกลุงมาลุงมาทำไมวะพูดแบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยกำลังดื่มกันนะถึงกับสะอึกแล้วหันไปมองเจ้าของบ้านพูดว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้ใหญ่นะมึงพูดแบบนี้ได้ยังไงต่อให้กูไม่เชิญน่ะเขามากูก็ต้อนรับเขาเพราะเขาเป็นแขกเฮ้ยมึงเมามึงกลับบ้านไปนอนเฮ้ยมึงกล้าไล่เหรอกูเพื่อนมึงนะอะไรวะกูพูดแค่นี้หน่อยนิดหน่อยไม่ได้หรือไงวะแล้วก็วางแก้วกับแทกที่แช่ปักอีกคนหนึ่งที่ร่วมวงที่เป็นเพื่อนกันก็บอกเฮ้ยพอหยุดพูดดื่มต่ออ่ะก็ดื่มไปได้สักพักหนึ่งไอ้นี่พูดขึ้นใหม่แล้วลุงฉันถามลุงจริงๆอ่ะเมียลุงก็ตายไปนานแล้วเมื่อไหร่ลุงจะหาเมียใหม่สักทีวะพูดแบบเนี้ยพูดเหมือนแบบพูดจะหาเรื่องแล้วลุงแกตั้งแต่เมียแกตายอ่ะแกไม่เคยที่จะเอาใครเลยทั้งที่มีสาวน้อยสาวใหญ่สาวแก่แม่ไม้อีกแกก็เยอะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือลุงแกเป็นคนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแล้วลุงแกเนี่ยสมัยนั้นยุคนั้นนะเขา เขาชอบเล่นกล้ามเหมือนกับดาราอาวุโสคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปอ่ะที่ค่อนข้างมีกล้ามนั่นแหละเขาชื่นชอบแล้วลุงแกเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่แกจะไม่ค่อยใช้เครื่องทุ่นแรงแกจะทำด้วยมือเหมือนเป็นการออกกำลังและแกชอบเล่นกล้ามลุงแกก็จะตัวประมาณไหนก็อยู่ประมาณนั้นไม่ว่าจะกินดึกดื่นแค่ไหนนะไม่เคยอ้วนแม้กระทั่งลูกหลานแกเนี่ยที่กินเหมือนแกเนี่ยอ้วนเอาแต่ตัวแกเนี่ยคือไม่อ้วนเลยไอเนี่ยก็พูดเหมือนจะหาเรื่องลุงคนเนี้ยลุงแกก็ยิ้มแกก็ไม่ได้ว่าอะไรลุงแกก็ดื่มเพื่อนคนเนี้ยเจ้าของบ้านนะเขาก็บอกเฮ้ยคุยกับผู้ใหญ่อะคุยดีๆไอ้นี่ก็เลยเงียบพอเงียบปั๊บสักพักหนึ่งอีกแล้วเฮ้ยลุงฉันถามเนี่ยลุงไม่เคยตอบเลยนะลุงหาเรื่องฉันเหรอทีนี้รู้แล้วเริ่มจะมีเรื่องแล้วพี่ผมนั่งอยู่ข้างๆผู้ชายคนนี้เขาก็จับไหล่ก็บอกเฮ้ยลุงแกไม่ได้พูดอะไรสักคำมึงหาเรื่องลุงเขาเฮ้ยกูไม่สนเว้ยจะผู้ลงผู้ใหญ่อะไรกูไม่สนเขาสะบัดมือที่จับไหล่ของพี่ที่ลุงที่นาผมจับไหล่เขาเวียงหลุดพอเวียงหลุดปุ๊บไอ้ผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นเลยแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยยันไปที่หน้าลุงถีบไปเต็มแรงเลยนะป๋าพอทุกคนเห็นอย่างนั้นปั๊บว่าไอ้เนี่ยมันถีบหน้าลุงทุกคนเขาก็ลุกเลยพอลุกเสร็จปั๊บบางคนล็อกคอล็อกขาล็อกแขนกระชากตัวไอ้คนนี้ออกให้ห่างแค่แต่เชื่อไหมป๋าที่ไอ้เนี่ยไปถีบหน้าลุงแทนที่ลุงแกจะหงายท้องลงจากโต๊ะให้ลงจากแคร่รู้ไหมว่าอะไรหลุดหัวถูกครับหัวหลุดครับหัวหลุดตามแรงถีบเลยแต่ตัวนั่งอยู่บนแคร่พวกเนี้ยเขายังไม่รู้เพราะมัวแต่ล็อกไอ้ผู้ชายคนนี้ให้ปล่อยออกใช่พอเจ้าของบ้านเขาหันมาเพื่อที่จะถามว่าลุงแกเป็นยังไงบ้างเพื่อที่หันมาดูว่าลุงแกเป็นยังไงบ้างก็โดนไอ้นี่ถีบหันมาปั๊บพี่เจ้าของบ้านเขาช็อกเขานิ่งไปเลยนะเพราะเห็นหน้าตัวอยู่บนแคร่แต่หัวจิ้งไปตรงไหนก็ไม่รู้เขาอยู่ดีอย่างนั้นอ่ะและไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันก็ดิ้นแล้วที่คนที่เป็นเจ้าของบ้านเขาก็ล็อกแขนมันเอาไว้แล้วคนที่ช่วยกันล็อกว่าเฮ้ยมึงช่วยกันจับดีๆดิมึงเป็นอะไรทำไมมึงยืนนิ่งมึงล็อกมันไว้ก่อนเดี๋ยวมันเข้าไปหาเรื่องมึงคนที่เป็นเจ้าของบ้านบอกมึงดูดิมึงดูทุกคนก็เลยหันไปดูพอหันไปดูปั๊บเหมือนกันเลยคือช็อกแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแล้วเชื่อไหมตัวที่นั่งอยู่บนแคร่ลุกขึ้นจากแคร่และเดินหันหลังกลับเดินไปตรงที่หัวเขาหล่นไปหยิบหัวขึ้นมาแล้วก็มาใส่ทุกคนเห็นแบบนั้นหมดอ่ะถึงกับช็อกยกเว้นไอ้คนที่ไปหาเรื่องลุงเพราะมันเมาลุงเขาก็เลยชี้หน้าคนที่โดนต่อยไอ้ถีบหัวหลุดเนี่ยเขาก็ชี้หน้าเขาก็พูดขึ้นมาว่าถ้าพ่อมึงไม่เป็นเพื่อนกูตั้งแต่สมัยเด็กกูเอาชีวิตมึงไปแล้วไอ้นี่มันก็โมโหดิเพราะมันเมาด้วยแล้วนิสัยมันเป็นแบบเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับพ่อกูวะพ่อกูไม่ได้ทำมึงโอ้ยนู่นนี่นั่นโวยวายสุดท้ายสะบัดหลุดพอสะบัดหลุดซับแทนที่มันจะหยุดเปล่ามันวิ่งปีเข้าไปหาลุงคนเนี้ยคนที่เป็นผู้ใหญ่สุดในวงพอวิ่งไปถึงซับคือทุกคนเนี่ยไม่มีใครวิ่งตามเพราะภาพที่อยู่ตรงหน้ามันทำให้พวกเขาช็อกแทบจะไม่เชื่อคือด้วยอารมณ์ของคนที่ดื่มไปอ่ะมันต้องมีบ้างแหละที่สายตาไม่ค่อยดีสูงไหมตาน่าจะถูกไอเนี่ยมันวิ่งเข้าไปพอไปถึงปั๊บมันง้างมือเลยใส่เข้าเต็มแรงเข้าที่ใบหน้าลุงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมตาเหมือนเราเอามือต่อยกับดินน้ำมันหรืออะไรสักอย่างแล้วมันทะลุต่อยเข้าไปปั๊บมันไปทะลุออกข้างหลังพอไอ้นี่มันเมาอ่ะเนาะด้วยความเมาอ่ะพอมันต่อยไปปั๊บมันทะลุแล้วลุงแกก็ยืนอยู่อย่างนั้นไอ้นี่ก็พยายามชักมือออกบอกเฮ้ยมึงต่อยเชื่อไหมป๋าน้าผมอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเพิ่งเคยเห็นนะภาพคนที่กลัวเนี่ยจนอึแตกฉี่แตกมันเป็นยังไงเขาเพิ่งเคยเห็นจากเพื่อนของเขาคนเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมป๋าพอมันทะลุไปปั๊บไอ้คนที่เมาที่ไปต่อยอ่ะมันเห็นน่ะแล้วมันก็ช็อกอ่ะทั้งที่มันก็เมา มันเขาบอกมาไอคนที่ต่อยก็บอกมึงปล่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดไปอ้วกไปมือติดแน่นอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ออกนะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกว่ามึงปล่อยหันหลังกลับมาตะโกนเรียกพวกน้าผมบอกเฮ้ยมึงมาช่วยกูหน่อยพวกน้าผมไม่มีใครเข้าไปเลยแม้แต่คนเดียวไม่เข้าไอ้นี่มันก็ดิ้นมึงปล่อยดิ้นไปดิ้นมายังไงไม่รู้หลุดดังพุไม่ใช่มือหลุดนะหลุดมาทั้งหัวเลยดึงออกมาพลุปั๊บพลอยนี่หลุดหงายท้องล้มพอหงายท้องล้มปั๊บเหลือแต่ตัวที่ยืนอยู่ชี้นิ้วมาไอ้ผู้ชายคนนี้ที่ไปต่อยหันมาเห็นว่าหัวติดสะบัดเต็มแรงสะบัดหอกหัวก็กิ้งกุกไปอยู่ที่ปลายเท้าของตัวก้มขึ้นมาหยิบแล้วก็ใส่แล้วก็ชี้หน้าถ้ามึงไม่เป็นลูกของเพื่อนกูจะหักคอมึงตายเดี๋ยวนี้ก็ได้มึงลบหลู่กูมึงดูถูกกูมาดีๆกูจะมาบอกให้พวกมึงไปเอาศพกูไปไว้ที่วัดไปบอกญาติกูว่ากูตายไปแล้วกูมาของกูดีๆแต่มึงมาละลานหาเรื่องกูโอ้ไอ้นี่กลัวจนขี้เยี่ยวแตกจริงๆป๋าน้าผมบอกกับไปเมืองเกงเลยมันก็ยกมือไหว้หลับป๋าปีเลยนะยกมือไหว้ฉันกลัวแล้วอย่าทำอะไรฉันเลยอย่าฆ่าฉันเลยลุงคนนี้เขาก็เลยพูดบอกไปว่ากูจะไม่เอาชีวิตมึงก็ได้แต่มึงต้องบวชให้กูโทษฐานที่มึงดูถูกกูลบหลู่กูฉันกลัวแล้วฉันจะบวชให้ฉันกลัวแล้วอย่ามาทำอะไรฉันเลยนะฉันกลัวแล้วพูดอยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งลุงเขาบอกว่าถ้ามึงรับปากกูแล้วมึงไม่ทำตามกูจะตามหลอกหลอนมึงเอาชีวิตมึงหลังจากนั้นปั๊บไอ้นี่ลุกเลยไอ้ขี้เมาคนนี้ที่ชอบหาเรื่องเพื่อนของน้าผมนะไอ้ที่ชอบเป็นนักเลงหัวไม้เนี่ยพอลุกขึ้นมาได้ปั๊บแม่งตับวิ่งชนน้าผมชนพวกเพื่อนชนเลยคือมันเหมือนแบบหลับหูหลับตาวิ่งอ่ะวิ่งชนเลยก็วิ่งแล้วทีนี้พวกน้าผมเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาหันไปมองลุงคนนี้ที่เป็นผู้ใหญ่สุดเนี่ยเขาก็ยืนอยู่อย่างนั้นสภาพคือเอามือไพ่หลังแล้วก็ยิ้มจากนั้นแกก็หันหลังแล้วเดินออกไปทางต้นไม้ใหญ่หายไปกับความมืดตรงนั้นเลยพอพวกนี้เห็นปั๊บเขาก็วิ่งตามแปลกเนาะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเวลาผีหนีผีหรืออะไรแล้วแต่สิ่งแรกที่มันเข้ามาในหัวนะผมบอกเลยนะแวบแรกที่มันจะเข้ามาในหัวคือที่ไหนรู้ไหมตาวัดแถวนั้นก็บ้านญาติกันเขาวิ่งเข้าบ้านญาติคนไหนก็ได้แต่ณตอนนั้นชั่วโมงนั้นนะผมบอกเลยทุกคนเนี่ยเล่าเหมือนกันหมดแวบแรกที่ภาพมันเข้ามาในหัวเลยนะที่จะต้องวิ่งหนีไปหลบตายคือวิ่งเข้าไปที่วัดแล้วเป็นอย่างนั้นจริงแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปที่วัดรวมไปถึงไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่ชอบมีเรื่องมีราวไม่ก็ไปที่วัดพอไปถึงนู่นปั๊บนะอาการอ่ะเหมือนคนจะเป็นบ้าตาไปนั่งอยู่หน้ากุฏิพระบอกฉันกลัวแล้วเอะอะโวยวายจนพระก็ต้องเปิดกุฏิมาถามว่าโยมเป็นไรใจเย็นพวกน้าผมวิ่งตามไปที่หลังก็วิ่งไปที่กุฏิที่พระเขาเปิดมาหาไอ้เนี่ยก็วิ่งไปถึงทับก็นู่นเลยเนาะบางคนก็เกาะกระบงเกาะอีวอนเกาะอะไรเงี้ยบอกหลวงพี่ช่วยด้วยผีหลอกแล้วพระนอนอยู่ในกุฏิรูปเดียวอ่ะเขาก็ตกใจดิคนตั้งกี่คนนะมาหน้ากุฏิอ่ะแล้วมาด้วยอาการแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าใจเย็นโยมใจเย็นอย่าดึงเดี๋ยวอาตมาหลุดผ้าหลุดโอ้แต่ละคนดึงแบบไม่ได้สนใจเลยนะดึงแทบจะฉีกขาดเอาง่ายๆหลวงพี่ท่านก็บอกใจเย็นโยมใจเย็นตั้งสติไอ้คนเนี้ยคนที่ไปหาเรื่องพอเห็นว่ากุฏิเปิดเขาเข้าไปในกุฏิเลยแล้วไปนั่งอยู่มุมหนึ่งพวกเพื่อนๆของน้าและตัวน้าเขาก็ยังอยู่ที่หน้ากุฏิเขาก็เลยบอกกับหลวงพี่รูปนี้ไปว่าโดนผีหลอกผีเข้ามาเป็นแบบนี้นะเขาก็เล่าให้หลวงพี่ฟังหลวงพี่ท่านก็บอกว่างั้นเอาอย่างนี้โยมพักอยู่ที่กุฏิของอาตมาก่อนแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวไปบอกท่านเจ้าอาวาสที่วัดแล้วเดี๋ยวไปบอกผู้ใหญ่บ้านไปบอกชาวบ้าน แล้วก็ญาติพี่น้องของคนตายให้ไปดูที่บ้านเขาพอเช้ามาสักประมาณ 5:00 น.หลวงพี่ท่านก็ไม่ได้นอนพวกน้าผมก็ไม่มีใครได้นอนเพราะหมามันหอนรอบวัดทั้งคืนไม่มีใครได้นอนเลยแม้แต่คนเดียวหลวงพี่ก็บอกว่าพวกโยมรออยู่ที่กุฏิอาตมานะเดี๋ยวหลวงพี่มาหลวงพี่ท่านเดินหายไปเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงจากนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็มาตะโกนเรียกหน้ากุฏิบอกโยมโยมหลวงพ่อท่านมาแล้วท่านเจ้าอาวาสมาแล้วออกมาเถอะพอน้าผมจะลุกไปเปิดประตูมีเพื่อนคนหนึ่งมาจับข้อขาน้าผมเขาก็ตกใจนึกว่าผีจับดีนะไม่งัดเข้าไปข้างหลังเพื่อนคนนี้ก็บอกเฮ้ยมึงดูให้ดีๆนะผีหรือคนบางทีผีมันปลอมเป็นเสียงคนมาเรียกก็ได้นะน้าผมก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ผีมึงเชื่อกูอยู่ในวัดผีไม่กล้ามาหนึ่งในเพื่อนของน้าก็พูดขึ้นมาบอกว่าไงป่ะในวัดน่ะผีชอบผีในวัดก็เยอะนะเฮ้ย เขาก็พูดแบบเนี้ยเออใช่แล้ววิ่งหนีเนี่ยแทนที่จะวิ่งไปเข้าบ้านญาติคนไหนก็ได้แต่ดันวิ่งเข้าไปที่วัดน้าผมเขากำลังเลยนะว่าจะเปิดไม่เปิดดีสุดท้ายตัดสินใจเปิดก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่หลวงพี่เดินขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดประตูพอดีพอเปิดไปปั๊บต่างคนต่างเจอกันก็ตกใจน้าผมเขาก็ตกใจเขาก็บอกหลวงพี่โผล่มาแบบนี้ผมตกใจนะทำไมไม่มาเคาะก็หลวงพี่กำลังจะเคาะเรียกโยมก็เปิดพอดีเนี่ยหลวงพ่อท่านมายืนรอนานแล้วตะโกนเรียกก็หลายรอบทำไมไม่ลงน้าผมก็บอกเขาก็นึกว่าผีมาเรียกก็เลยยังไม่กล้าเปิดจากนั้นก็พากันไปหาผู้ใหญ่บ้านก็ไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็พาไปบ้านญาติของคนตายแล้วก็เดินออกจากตรงนั้นไปตอนนั้นพระที่ยังไม่ทันขึ้นเลยก็เดินเข้าไปในสุขไปฉายก็คนละกระบอก2กระบอกก็ฉายปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงหมาเห่ามาแต่ไกลเป็นฝูงเลยเห่าอยู่ตรงบริเวณบ้านของคนตายก็เดินฉายแล้วญาติเจ้าของบ้านเขาก็ตะโกนเรียกชื่อหมาพอหมามันได้ยินปั๊บมันหยุดเห่าไปสักๆแล้วมันก็เห่าต่อด้วยสัญชาตญาณของมันนะเนาะคนไปกันเป็นสิบไปฉายคนละกระบอก2กระบอกส่องไปงั้นหมามันก็เห่าอยู่แล้วแหละก็ไปทีนี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยบอกหยุดก่อนให้ญาติเจ้าของบ้านเดินไปล่อหมาออกไปทางอื่นก่อนเดี๋ยวผีผางเข้าไปหมาฟัดเอามันไม่คุ้มญาติเจ้าของบ้านที่สนิทกับหมาฝูงเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปเสร็จปั๊บเขาก็เรียกทีละตัวแล้วก็ให้ตามไปพอตามไปปั๊บไปถึงที่ไอ้ห้องเก็บของของบ้านเนี่ยเขาล่อพวกมันเข้าไปในห้องแล้วเขาก็ปิดประตูล็อกไว้จากนั้นเนี่ยก็เดินมานำหลวงพ่อกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กลุ่มชาวบ้านไปเดินไปที่บ้านพอเดินไปถึงที่บ้านปั๊บสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ไหมป่าลุงคนนี้มานอนอยู่ตีนบันไดในสภาพที่คอหักขาข้างพาดอยู่ตรงบันไดแขนบิดออกมาข้างหลังจากนั้นก็มีการติดต่อเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่เขามาถึงรอเขาบอกว่ารอเขาค่อนข้างนานนะตอนนั้นนะพอเจ้าหน้าที่เขาไปถึงเสร็จปั๊บเขาก็มีการสอบสวนเนาะสอบสวนคนที่มาที่เนี่ยคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุถามถึงเหตุการณ์นู่นนี่นั่นพวกน้าผมอะเขาก็เลยเล่าให้ฟังเชื่อไหมพี่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่อะเขาทำหน้าแบบงงๆอะน้าผมเล่าให้ฟังนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ถามบอกว่าจริงเหรอที่คุณบอกว่าคนตายเนี่ยเป็นผีไปบอกพวกคุณคือพูดเหมือนเขาไม่เชื่อถูกไหมเพราะเขาตายแบบเนี้ยสรุปแล้วคือสาเหตุการตายคอหักตกบันไดใช่เนื่องจากว่าแกอยู่คนเดียวแล้วแกคงจะเดินลงมาทำธุระหรืออะไรสักอย่างแล้วแกพลาดลื่นล่วงจากบันไดบ้านแกแล้วบ้านสมัยนั้นนะที่ปลูกในสวนเขาจะยกพื้นสูงหมดถูกไหมป่าเขาก็จะยกพื้นสูงแล้วข้างล่างเขาจะทำเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาพอเจออย่างนี้เสร็จปั๊บญาติเขาก็บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการตายนะเจ้าหน้าที่เขาก็ยกศพให้ญาติไปจัดการหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาโลงเนี่ยมาใส่ศพแล้วก็มีสับปะเหร่อเนี่ยมาคอยจัดการเสร็จแล้วก็เอารถเนี่ยมาเอาใส่โลงศพของลุงคนเนี้ยไปไว้ที่วัดไอคนที่ไปหาเรื่องผีเนี่ยเชื่อไหมว่ามันไม่มางานศพเลยนะผมบอกมันไม่มางานศพเลยมีแต่พ่อแม่ของมันเนี่ยมาเอาดอกไม้มาขอเข้ามาศพ ในระหว่างที่พ่อแม่มันขอขมาศพอ่ะทุกคนในงานศพอ่ะตกใจอ่ะถึงกับสะดุ้งกันทั้งงานเพราะอะไรรู้ไหมป๋ามีเสียงเคาะดังออกมาจากในโรงปั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 งเคาะอย่างนี้เลยอ่ะคือดังป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 ังผวาไหมป๋าในขณะที่พ่อแม่ของไอ้คนก่อเหตุกำลังก้มกราบเพื่อที่จะขอขมาแล้วเสียงเนี้ยมันเคาะสวนออกมาและไอ้คนญาติพี่น้องเขาที่นั่งอยู่ข้างๆแม้กระทั่งน้าผมแล้วก็เพื่อนน้าเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นถึงกับสะดุ้งถอยหลังออกมาบอกเฮ้ยเป็นป่าวิ่งไปแล้วโอ้ไม่วิ่งไงดิป่าทุกคนร้องตกใจผู้หญิงที่อยู่ในศาลาร้องกรี๊ดเลยอะนั่งกอดเป็นกลมเลยคนที่เป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานก็เขาก็บอกกับลุงคนนี้ว่าลุงให้อภัยเขาเถอะเนี่ยพ่อแม่เขามาขอให้ไว้ชีวิตลูกชายเขามาขอเข้ามาแล้วเงียบไปสักพักหนึ่งมีเสียงพูดออกมาว่าไงลุงไม้ป่ามันต้องบวชให้กูลั่นศาลาเลยเสียงดังลั่นศาลาเลยนะป่าพอหลังจากนั้นเสร็จปั๊บพอเสียงนี้พูดจบทุกคนเนี่ยถึงกับผวาหันซ้ายหันขวาหันไปมองที่มาของเสียงแล้วรู้ไหมป่าไอ้ที่น่าตกใจเพราะอะไรรู้ไหมอีกหนึ่งช็อตคนตายไปยืนอยู่บนโลงแล้วชี้มาทางพ่อแม่ของคนที่ก่อเรื่องไอ้ที่ไปทำลุงเขาตอนที่เป็นผีแล้วก็ยืนชี้มันต้องบวชให้กูโอ้พอทุกคนเห็นอย่างนั้นนะป่าเหมือนในหนังละครผีสมัยก่อนศาลาแตกครับบางคนไม่ใช้บันไดด้วยได้กระโดดลงมาเลยวิ่งไปปั๊บบางคนกระโดดพุ่งเหลานึกว่าตรงนั้นเป็นน้ำมั้งแต่ดีว่าเมื่อก่อนนะมันเป็นพื้นหญ้ามันไม่ได้เป็นปูนรอบข้างบางคนกระโดดลงไปเจอโอ่งใบใหญ่ๆที่เขาใช้เก็บน้ำนั่นแหละลงไปโดนนังปักก็คือมีบาดเจ็บบ้างพ่อแม่ของคนที่ก่อเรื่องไปไหนไม่ได้เลยคือนั่งร้องห่มร้องไห้ตัวสั่นงงงงมีคนไปตามหลวงพ่อที่กุฏิให้มาที่ศาลาหลวงพ่อท่านจะมาแล้วก็มาเจรจากับคนตายหลังจากนั้นทุกอย่างจะเงียบพอทุกอย่างเงียบเสร็จปั๊บได้ประมาณอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์ก็มีข่าวส่งมาถึงบ้านน้าผมกับพวกเพื่อนๆน้าข่าวที่ว่านี้คืออะไรรู้ไหมงานอุปสมบทของไอ้คนที่ก่อเหตุเนี่ยไอ้ที่คนที่ก่อเรื่องเขียนระบุวันเดือนปีที่จะบวชหลังจากนั้นมาพอถึงวันปั๊บน้ากับพวกเพื่อนๆก็ไปร่วมงานบวชก็ไปร่วมงานบวชด้วยนะไปงานบวชงานแห่หน้างานอะไรของเขาอ่ะก็ควรไปเขาก็อยู่ใช่เขาก็ไปพอเขาเดินเวียนรอบโบสถ์เสร็จปั๊บในจังหวะที่ผู้ชายคนนี้จะเข้าโบสถ์เขาก็ต้องตีที่ประตูโบสถ์3 ครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลพอเขาจะเข้าไปปั๊บเขาตีประตูโบสถ์เสร็จปั๊บพอหน้าเข้าโบสถ์นะกำลังทำพิธีข้างนอกร้องกรี๊ดเลยร้องกรี๊ดการ์ดเลยร้องเหมือนคนถูกตีเข้าคนที่อยู่ในโบสถ์เขาก็ตกใจว่ามีเรื่องอะไรคนที่เป็นพ่อของผู้ชายคนเนี้ยเขาก็บอกทำพิธีต่อเดี๋ยวออกไปดูเองเขาก็ออกไปสักพักหนึ่งพี่ชายผมกับพวกเพื่อนๆเขาก็อยู่ในโบสถ์เขาก็ไม่ได้ออกน้าผมเขาก็อยู่ในโบสถ์กับพวกเพื่อนๆเขาก็ไม่ได้ออกมาเขาก็อยู่แต่ในโบสถ์นั่นแหละแล้วพ่อของหน้าเขาออกมาพอเขาออกมาเสร็จปั๊บเขาเดินเข้าไปเขาไปบอกกับน้าผมแล้วก็ทางแม่ของคนที่ก่อเหตุแล้วก็พาที่ทำพิธีว่าคนตายมายืนอยู่ข้างนอกในชุดขาวมายืนอยู่นอกโบสถ์เขาไม่ได้เข้ามาในโบสถ์นะเพราะเขาเข้าไม่ได้เพราะในรอบโบสถ์มันมีเสมาเขาเข้าไม่ได้เขายืนอยู่ข้างนอกอยู่นอกเสมาอยู่นอกเสมาวัดใช่เขายืนยิ้มพอพ่อเขาลุกไปดูอีกทีนึงปั๊บปรากฏว่าไม่เห็นแล้วทุกคนที่เห็นตรงนั้นน่ะเชื่อไหมป่าเข้ามาในโบสถ์หมดโบสถ์แทบแตกหลวงพ่อก็เลยต้องบอกว่าโยมบอกไปข้างนอกมันก็ได้ข้างในเนี้ยมันรับได้ไม่กี่คนหรอกโยมมันไม่มีอะไรแล้วแหละเขาแค่มาดูเฉยๆ ก็มีทยอยออกไปบ้างหลังจากนั้นนะผู้ชายคนนี้บวชอยู่ได้เกือบ3 ปีพอตึกออกมานะป๋าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยจากเมื่อก่อนที่เป็นคนที่ชอบหาเรื่องชาวบ้านนู่นนี่นั่นพอตึกออกมาได้นะเขาถือพานดอกไม้ไปยกมือไหว้ทุกคนที่เขาเคยหาเรื่องทุกคนที่เขาเคยก่อเรื่องเอาไว้เขาคุกเข่าก้มกราบเท้าแล้วก็ขอขมาหลังจากนั้นมานี่นะคือกลายเป็นผู้ชายที่ทำมาหากินไม่แบมือของเงินพ่อแม่ช่วยงานพ่อแม่ทุกอย่างพ่อแม่นี่น้ำตาไหลเลยคิดว่าทั้งชีวิตเนี้ยจนตายเนี่ยเขาจะไม่เห็นลูกชายเขาเป็นแบบนี้และสุดท้ายเขาก็มากราบเท้าพ่อแม่เขาเพื่อขอโหสิกรรมในสิ่งที่เขาทำครับแต่ทำไมไม่รู้คนกลับตัวได้กลับตัวเป็นคนดีได้กลับมาต้องอายุสั้นนี่คือเรื่องเล่าต่อไปที่ผมจะมาเล่าครั้งหน้าครับป่าครับเรื่องราวก็จะประมาณนี้ครับฟังเพลินเลยนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นใช่ครับ2520ต้นๆต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับภาพบรรยากาศที่อธิบายมานครปฐมเนาะอำเภออะไรเนี่ยพี่บอยเดี๋ยวนะผมไม่ได้ไปบ่อยด้วยเพราะมันถ้าวิ่งไปทางเส้นนู้นน้ำมันบอกว่าจะไปทางสุพรรณได้มันจะเข้าไปเขตสุพรรณได้อำเภออะไรวะอำเภอบางเลนน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะนะเดี๋ยวมีเรื่องราวต่อเนื่องหลังจากหมดลมหายใจของคนขวางโลกถูกครับโอเคครับพี่บอย